สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำนิติใหม่อยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับและดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะคุณผู้ชมติดตามสดๆพร้อมกันได้ทาง Facebook Live นะคะและนี่คือข่าวค่ำของเราคืนนี้ค่ะปภ.เตือน10จังหวัดเหนืออีสานเตรียมรับฝนหนักหลายจังหวัดกระทบหนักถนนขาดรถไฟตกรางทบ.ยังไม่มีคำสั่งย้ายเจ้ากรมสรรพาวุธหลังมีข่าวสั่งสอบเหตุน้ำมันหาย 200,000 ลิตรและข้อมูลกระสุนหายอีก13ล้านนัดเร่งตรวจสอบอุบัติเหตุตู้คอนเทนเนอร์หลุดจากตัวรถข้ามฝั่งกระแทกรถแท็กซี่ทางการตุรกีเร่งตรวจสอบเหตุก่อการร้ายถูกโจมตีด้วยระเบิดใกล้รัฐสภาในกรุงอังการาสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคงจะต้องมาเกาะติดเรื่องของพายุลูกใหม่ที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะพายุลูกนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะก่อตัวก่อกำลังทวีความแรงขึ้นกลายเป็นไต้ฝุ่นนะคะตอนนี้กำลังจับตากันอยู่แต่ว่าทิศทางเนี่ยจะไปทางประเทศจีนทางเกาะฮ่องกงทางไต้หวันนะคะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ไม่ได้หมายความว่าไทยจะไม่มีฝนตกนะคะก็ยังคงมีฝนตกอยู่ค่ะครับพูดถึงฝนตกเนี่ยปีนี้แม้ฝนจะมาช้าแต่ก็มาเยอะนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานวันนี้อย่างที่จังหวัดสุโขทัยครับผนังกั้นน้ำที่เสียหายไปก่อนหน้านี้ยังซ่อมแซมไม่แล้วเสร็จน้ำก็เริ่มเอ่อท่วมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราจะไปติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณปัดเสรีรักรายงานมาจากจังหวัดสุโขทัยครับครับขณะนี้นะครับยังไม่สามารถเข้าไปซ่อมแซมผนังดินกั้นแม่น้ำยมที่พังลงก่อนหน้านี้ได้นะครับบริเวณบ้านวังหินตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยครับทำให้ขณะนี้นะครับน้ำยังคงหลากเข้าท่วมพื้นที่เป็นจำนวนมากส่งผลให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบหลายหลังคาเรือนครับเกือบ24ชั่วโมงแล้วนะครับที่ผนังกั้นแม่น้ำยมบ้านวังหินตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยพังลงครับน้ำยังคงไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับและกระแสน้ำยังคงมีความรุนแรงส่งผลให้ถนนภายในหมู่บ้านทรุดตัวเพิ่มครับและไม่สามารถเดินเข้าออกได้ซึ่งไม่เพียงเท่านั้นนะครับกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวยังคงปะทะตัวบ้านที่อยู่ขวางทางน้ำครับทำให้ชาวบ้านในชุมชนเป็นกังวลว่าบ้านจะทรุดตัวและพังลงครับเพราะขณะนี้นะครับยังไม่สามารถซ่อมแซมผนังกั้นแม่น้ำได้เพราะมีความกว้างกว่า100เมตรครับก็ไม่เท่าไหร่แต่ปีนี้มันเป็นผนังดินหมดเลยระยะมันก็เกือบร้อยกว่าเมตรอะที่มันซุดลงไปใช่ไหมมันไม่มันอะเขาว่าทำระดับน้ำอะมันสูงอยู่แล้วแต่ตอนเนี้ยมันซุดก่อนที่ว่าที่มันฝนตกหนักๆใช่ไหมมันก็ยุบตัวลงมันก็เลยเอาไม่ไหวตอนเนี้ยเยอะกว่าปีที่แล้วไหมเยอะเยอะกว่าเยอะไหมครับเยอะกว่าเยอะเลยเพราะว่าตอนนี้อยู่บ้านไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องเอานั่งร้านมาทำเป็นที่นอนเพราะปีที่แล้วเรายังนอนได้แต่ปีนี้นอนไม่ได้ละเพราะว่ามันสูงจากปีที่แล้วกับ30เซนนอกจากนี้นะครับชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำยมนะครับต้องเร่งช่วยกันขนกระสอบทรายไปวางไว้เป็นแนวนะครับกั้นแม่น้ำยมให้สูงขึ้นนะครับเนื่องจากขณะนี้นะครับระดับน้ำในแม่น้ำยมเริ่มสูงกว่าระดับตลิ่งแล้วครับส่วนตัวเมืองสุโขทัยหรือว่าเขตเศรษฐกิจเองก็ได้มีการเสริมการป้องกันเช่นกันครับโดยมีการเร่งเปิดเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่เพราะช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับมีบางจุดมีน้ำไหลข้ามผนังกั้นน้ำครับและอยู่ในระหว่างช่วงเฝ้าระวังครับโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินนะครับรองนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดสุโขทัยระบุว่าขณะนี้นะครับได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือประชาชนและหาวิธีเสริมแนวตลิ่งให้มีความแข็งแรงมากขึ้นครับเพราะคาดการณ์ว่ามวลน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดแพร่จะถึงตัวเมืองและเข้าสู่จุดวิกฤตในวันพรุ่งนี้ครับซึ่งอาจจะมีมวลน้ำสูงถึง 1,580 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับทำให้ต้องมีการบริหารจัดการน้ำผ่านประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์และแม่น้ำยมฝั่งซ้ายครับเพื่อเป็นการตัดยอดน้ำไม่ให้ไหลผ่านตัวเมืองสุโขทัยที่สามารถรับน้ำได้เพียง550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับมีการคาดการณ์ว่าในเขตเศรษฐกิจหรือว่าเขตตัวเมืองสุโขทัยนะครับจะเข้าสู่ในภาวะวิกฤตนะครับในเวลาประมาณ16นาฬิกาครับซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เองบางส่วนก็ได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วนะครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดสุโขทัยครับ
ขอบคุณคุณปัดครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์ที่สุโขทัยที่ต้องเฝ้าระวังก็คือมวลน้ำที่จะรับน้ำมาจากแพร่ซึ่งคาดว่ามวลน้ำมหาศาลเนี่ยจะมาถึงในวันพรุ่งนี้นี่เป็นสถานการณ์ที่ยังไม่รวมมวลน้ำใหม่ที่มาจากแพร่นะครับค่ะที่แพร่นะคะน้ำที่มีการไหลแรงเมื่อวานก็ทำให้รถไฟรางของรถไฟนั้นชำรุดแล้วก็รถไฟตกรางด้วยนะคะที่อำเภอลองล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ขบวนรถไฟออกจากรางแล้วนะคะคาดว่าน่าจะเปิดเส้นทางได้คืนนี้ค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ใช้รถยกตู้โดยสารขบวนรถไฟด่วนพิเศษกรุงเทพอภิวัติเชียงใหม่ไปยกไว้ข้างรางค่ะแล้วก็เร่งซ่อมแซมรางรถไฟเพื่อที่จะเปิดทางให้เดินรถไฟได้นะคะคาดว่าน่าจะเสร็จภายในคืนนี้จากที่ก่อนหน้านี้บอกว่าจะเสร็จภายในเวลา 18:00 น.นะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์รถไฟด่วนพิเศษประสบอุบัติเหตุในช่วงตำบลบ้านปินอำเภอลองจังหวัดแพร่ตั้งแต่เช้าเมื่อวานค่ะตู้โดยสารเนี่ยจะนำไปซ่อมที่ศูนย์ซ่อมโรงซ่อมรถไฟสถานีศิลาอาสน์จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะนายสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงไปตรวจสอบพื้นที่ไปตรงจุดเกิดเหตุค่ะคาดว่าสาเหตุเกิดจากฝนตกหนักน้ำป่าพัดรางเสียหายสั่งการให้เร่งกู้ตู้โดยสารเปิดทางให้เดินรถให้เร็วที่สุดรวมถึงสำรวจทุกเส้นทางป้องกันอุบัติเหตุซ้ำค่ะก็คือวันนี้ต้องให้ทางรถไฟนะครับเซอร์เวย์ทั้งเส้นทางนะครับทั่วประเทศนะครับเรื่องของปริมาณน้ำฝนครับกับพื้นที่รับน้ำกับท่อที่ระบายน้ำลอดรางรถไฟนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะมีปัญหาอีกบ้างนะครับซึ่งก็ได้กำชับไปแล้วนะครับให้ทำเป็นกรณีเร่งด่วนนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เรามาเป็นpriority ต้นๆอยู่แล้วส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเหตุการณ์สะพานวังสะแกงที่เชื่อมระหว่างบ้านท่าศาลาจังหวัดเชียงใหม่กับบ้านวังสะแกงจังหวัดลำพูนถูกน้ำพัดพังเสียหายและปิดใช้ชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยชาวบ้านก็บอกว่าเดือดร้อนนะคะเพราะว่าต้องเลี่ยงใช้ทางอื่นไกลออกไป6กิโลเมตรแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาซ่อมสะพานนานกว่า1ปีค่ะไปที่จังหวัดอุบลราชธานีกันบ้างครับแม้ว่าปีนี้คาดการกันไว้ว่าสถานการณ์จะไม่หนักเท่ากับปีที่แล้วแต่ตอนนี้มีอย่างน้อย22ชุมชนนะครับที่ยังต้องอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวชาวชุมชนท่าบ้งมั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีอาศัยอยู่ในบ้านที่ถูกน้ำท่วมมานานเกือบ1สัปดาห์ครับชุมชนแห่งนี้เป็นที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำมูลครับทำให้ช่วงฤดูน้ำหลากจะเจอปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีปีนี้ระดับน้ำมูลยังมีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่สูบน้ำที่ท่วมในชุมชนเพื่อระบายลงแม่น้ำมูลทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังสามารถอาศัยอยู่บนบ้านชั้น2ได้แล้วก็ยังไม่อพยพแต่ก็เฝ้าระวังอยู่ตลอดครับส่วนสถานการณ์น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M7 ตรงจุดสะพานเสรีประชาธิปไตยอยู่ที่7เมตร71เซนติเมตรครับล้นตลิ่งฝั่งอำเภอวารินชำราบ71เซนติเมตรด้านกองอำนวยการน้ำแห่งชาติคาดการว่าวันที่3ตุลาคมนี้ระดับน้ำจะเพิ่มสูงสุดอยู่ที่7เมตร81เซนติเมตรครับหลังจากนั้นก็จะลดลงค่ะไปดูระดับน้ำชีนะคะที่ล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและวัดในชุมชนบ้านคลองไผ่งามตำบลบ้านเข้าอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิระดับน้ำท่วมสูง 70-80 เซนติเมตรแล้วก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกค่ะชาวบ้านบอกว่าชุมชนที่อยู่ที่ลุ่มติดลำน้ำชีเสี่ยงถูกน้ำท่วมเป็นประจำและน้ำที่ท่วมนั้นก็ใช้เวลานานกว่า1สัปดาห์ถึงจะเริ่มลดลงถ้าเกิดว่าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำนะคะขยับมาที่ภาคกลางกันบ้างนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีที่ตลาดเก่าเทศบาลตำบลกบินช่วงบ่ายวันนี้ครับพบว่าระดับน้ำลดลงพื้นที่ต่ำสุดอยู่ที่ท้ายตลาดนะครับระดับน้ำท่วมผิวถนนประมาณ20เซนติเมตรส่วนบริเวณกลางซอยพบว่าระดับน้ำบางช่วงลดลงจนสามารถสัญจรได้แล้วเหลือ10เซนติเมตรคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาในเขตพื้นที่ชุมชนจะเข้าสู่ภาวะปกติครับส่วนปริมาณน้ำที่ลดลงจะไหลลงไปสู่พื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์อาจจะส่งผลให้บ้านเรือนประชาชน2ฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรีได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นครับส่วนบ้านคุ้งกระบอกตำบลสตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดระดับน้ำเริ่มลดลงเหลือประมาณ1เมตรนะครับหลังจากท่วมสูงเกือบ3เมตรคาดว่าอีก 4-5 วันจะเข้าสู่ภาวะปกติส่วนที่ตำบลเทพนิมิตและตำบลวังตะเคียนระดับน้ำลดลงเช่นกันครับน้ำท่วมขังประมาณ30เซนติเมตร
พื้นที่การเกษตรทั้งสวนผลไม้สวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันยังถูกน้ำท่วมขังอยู่ครับขณะเดียวกันก็มีคำเตือนถึงพื้นที่10จังหวัดนะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยให้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนะคะขณะเดียวกันก็มีเส้นทางของพายุลูกใหม่ในมหาสมุทรแปซิฟิกที่ตอนนี้ประเมินว่าทวีกำลังเป็นไต้ฝุ่นมุ่งหน้าไปยังไต้หวันและฮ่องกงแต่ว่าไม่เข้าไทยค่ะนี่เป็นทิศทางของพายุโคอินุค่ะพายุลูกใหม่ในมหาสมุทรแปซิฟิกมีความหมายว่าลูกสุนัขนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าพายุดังกล่าวขณะนี้มีแนวโน้มทวีกำลังแรงเป็นพายุไต้ฝุ่นในทะเลในวันที่5ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็จะเคลื่อนตัวตามแนวขอบชายฝั่งของประเทศจีนมาทางฮ่องกงและไหหลำโดยที่ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยเพราะว่ามีมวลอากาศเย็นแผ่ซึมลงไปปกคลุมทางด้านหน้าของพายุค่ะก็จะทำให้พายุอ่อนกำลังลงแต่ว่าฝนที่เกิดขึ้นในไทยจะมาจากร่องมรสุมหย่อมความกดอากาศต่ำและขอบของลมพัดที่จะเข้าไปพายุค่ะขณะเดียวกันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ในช่วงวันที่3ถึง6ตุลาคมนี้และมีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาครับทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีระดับน้ำสูงขึ้นอีกประมาณ1เมตรถึง1เมตรครึ่งอาจจะกระทบต่อพื้นที่ชุมชนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมนี้ครับค่ะนอกจากนี้ก็ยังมี10จังหวัดนะคะที่มีการประกาศเตือนออกมาได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครที่จะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำที่เพิ่มสูงอย่างใกล้ชิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประสานให้ตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำและพร้อมที่จะปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะหลังจากมีกระแสข่าวบอกว่าผบ.ทบ.คนใหม่มีคำสั่งย้ายเจ้ากรมสรรพาวุธเพื่อเปิดทางให้มีการตรวจสอบกรณีน้ำมันหาย 200,000 ลิตรนะครับล่าสุดทางรองโฆษกกองทัพบกออกมาปฏิเสธข่าวนี้ครับก่อนหน้านี้กองทัพบกสั่งตรวจสอบกรณีน้ำมันเชื้อเพลิงของค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีสูญหายจากคลังกองโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหารศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธกองทัพบกน้ำมันที่หายไปกว่า 200,000 ลิตรครับเมื่อปี2565มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเจ้ากรมเจรทหารบกนั่งเป็นประธานตรวจสอบในรายละเอียดซ้ำอีกครั้งครับขณะเดียวกันนะคะก็มีรายงานว่าพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกได้ออกคำสั่งให้พลโทสุธาอดุลฐานานุศักดิ์เจ้ากรมสรรพวุฒิไปช่วยราชการสำนักงานเลขานุการกองทัพบกเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้เข้าตรวจสอบในกรณีน้ำมันหายนะคะด้านพลตรีหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบกออกมาปฏิเสธข่าวนี้ครับโดยระบุว่ากองทัพบกยังไม่มีคำสั่งใดๆในการปรับตำแหน่งของเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกข่าวที่ออกมาอาจจะสร้างความสับสนและส่งผลต่อผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้ก่อนหน้านี้กองทัพบกได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีดังกล่าวนะครับยืนยันว่าคณะกรรมการกำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบและยังไม่ได้ข้อสรุปหากผลสอบสวนปรากฏว่ามีผู้ที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการก็จะเสนอให้พิจารณาลงโทษต่อไปครับประเด็นนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะคะหลังจากที่มีเอกสารเผยแพร่ซึ่งเป็นเอกสารลับของกองทัพบกก่อนหน้านี้บอกว่ามีน้ำมันหายไป 200,000 ลิตรแถมยังมีกระสุนหายไปอีก13นัดล้านนัดด้วยนะคะหลังจากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการตรวจพิเศษส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท3น้ำมันเชื้อเพลิงคือตามเอกสารจะมีข้อสังเกตในข้อ 1.3.2 นะคะที่ระบุว่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 ที่ได้รับจากมณฑลทหารบกที่18สระบุรีในช่วงเดือนกันยายนปี2565ปริมาณกว่า 200,000 ลิตรไม่พบการเก็บรักษาค่ะและในข้อ 1.4 ครับตรวจพบน้ำมันดีเซลขาดบัญชีและสูญหายตามจำนวนในข้างต้นจากเอกสารนี้มีรายงานครับว่ากรมเจรทหารบกมีคำสั่งให้ตรวจสอบว่าเหตุใดน้ำมันกว่า 200,000 ลิตรถึงรั่วไหลหรือสูญหายหรือมีใครนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่ซึ่งรายงานผลการตรวจสอบส่งตรงถึงผบ.ทบ.เมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมา
ในเอกสารนี้ยังระบุอีกนะครับว่ามีกระสุนปืนเล็กขนาด 5.56 มม.ที่ใช้สำหรับ M16 จำนวน13ล้านนัดหายไปด้วยครับค่ะเหตุการณ์ต่อมาก็คือ24กันยายนรองโฆษกกองทัพบกมีการชี้แจงกรณีดังกล่าวนะคะบอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อปี2565กองทัพบกได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้และเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีเจ้ากรมเจรทหารบกเป็นประธานหากมีผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบก็จะเสนอพิจารณาลงโทษต่อไปค่ะหลังจากมีคลิปที่คุณหญิงพรทิพย์ถูกไล่ในไอซ์แลนด์ออกมานะครับแม้ว่าเจ้าตัวบอกว่าไม่ติดใจเอาความทางกฎหมายจะใช้ธรรมะในการจัดการแต่สว.บางท่านไม่คิดแบบนั้นครับกรรมาธิการการต่างประเทศของสว.กำลังจะพิจารณาเรื่องนี้ในวันที่4ตุลาคมนี้ครับแม้ยังไม่มีวาระหารือในที่ประชุมวุฒิสภาในสัปดาห์นี้แต่นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาบอกว่าเหตุการณ์ของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สว.ถูกเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในประเทศไอซ์แลนด์ขับไล่ออกจากร้านเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมครับแล้วก็เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลประธานวุฒิสภายอมรับว่าเหตุการณ์นี้ถูกนำไปขยายผลไปพูดคุยในวงกว้างเพราะสิ่งนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่เฉพาะกับสว.แต่รวมถึงประชาชนทุกคนก็ไม่ควรเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำที่กระทบกับสิทธิเสรีภาพเพราะใช้ถ้อยคำรุนแรงในพื้นที่สาธารณะและกระทบกับสังคมโดยรวมครับขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวจากทางคณะกรรมการการต่างประเทศนะคะนางพิกุลแก้วไกรฤกษ์ซึ่งเป็นประธานเนี่ยระบุว่าจะเรียกประชุมคณะกรรมการของวุฒิสภาเพื่อสรุปกรณีที่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สมาชิกวุฒิสภาถูกเจ้าของร้านอาหารในประเทศไอซ์แลนด์ขับไล่ออกจากร้านเมื่อวันพุธที่4ตุลาคมแล้วก็อาจจะทำหนังสือยื่นต่อสมาชิกวุฒิสภาไอซ์แลนด์ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าของร้านอาหารไทยคนนี้เพราะเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวอาจจะเป็นอันตรายกับสมาชิกวุฒิสภาคนอื่นๆหากต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในไอซ์แลนด์รวมถึงการตรวจสอบในแง่ของกฎหมายว่าสามารถดำเนินคดีกับเจ้าของร้านได้หรือไม่ส่วนทางนายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาก็บอกว่าเจ้าของร้านคนดังกล่าวอาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์การเมืองไทยตอนนี้เดินหน้าเข้าสู่ความสมานฉันท์รองดองของคนในชาติไปแล้วนะคะและอ้างอิงว่าพฤติกรรมนี้เป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยอาจจะเป็นสัญญาณที่ทำให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายในอนาคตค่ะขณะที่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยครับบอกว่าดราม่าที่ถูกชายไทยข่มขู่คุกคามและขับไล่ออกจากร้านอาหารระหว่างเดินทางไปเที่ยวที่ไอซ์แลนด์ว่าจะไม่ใช้กฎหมายจัดการกับเรื่องนี้แต่จะใช้ธรรมะแทนแล้วก็บอกด้วยว่าการขู่ไล่ออกจากร้านอาหารเป็นบททดสอบธรรมะของตนเองเมื่อรู้ว่าถูกชายคนนี้เกลียดชังใช้ถ้อยคำรุนแรงมาว่ากล่าวแต่กลับรู้สึกเฉยๆแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจและคำแนะนำครับด้านรองศาสตราจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาบอกว่าเป็นพฤติกรรมแสดงออกทางการเมืองที่ไม่เคารพหลักสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงครับเพราะต้องเคารพฐานะพลเมืองโลกเหมือนกันดังนั้นไม่สมควรที่จะใช้ตัวเองเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินคนอื่นประเด็นนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับมีทั้งคนส่งกำลังใจผ่านคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กคุณหมอพรทิพย์บางส่วนก็สนับสนุนให้ดำเนินการทางกฎหมายเพราะไม่เห็นด้วยกับการกระทำที่เป็นการคุกคามแต่ส่วนหนึ่งก็ยังพยายามไปตรวจสอบประวัติของเจ้าของร้านเพิ่มเติมด้วยขณะเดียวกันก็มีความเห็นอีกส่วนหนึ่งครับตั้งข้อสังเกตที่นางสาวมาริกาจิรพันวานิชส.ส.พรรคภูมิใจไทยเดินทางร่วมไปในคณะนี้ด้วยบางคนมองว่าไม่เหมาะสมนะครับเพราะช่วงนี้มีการประชุมสภาทำไมถึงขาดประชุมแล้วก็ไปเที่ยวที่ไอซ์แลนด์ครับเหตุการณ์ในร้านอาหารทางแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์บอกว่าไม่ได้ติดใจเอาความนะคะแต่หลังจากที่มีภาพปรากฏว่าแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยไปเที่ยวที่ทุ่งลาวามอสซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของไอซ์แลนด์ก็ทำให้หลายคนเนี่ยอยากจะรู้จักสถานที่แห่งนี้ให้มากขึ้นนะคะและถูกตั้งคำถามว่าการลงไปถ่ายภาพในบริเวณนั้นนั้นเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนเพราะพบว่าทุ่งลาวามอสได้รับการคุ้มครองจากการอนุรักษ์แล้วก็มีข้อห้ามว่าห้ามเหยียบย่ำถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของไอซ์แลนด์ค่ะ
ทุ่งลาวามอสนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของสาธารณรัฐไอซ์แลนด์นะคะเกิดจากการแยกตัวของแผ่นเปลือกโลก2แห่งอเมริกาเหนือและยูเรเชียนค่ะถูกลาวาไหลปะทุออกมาจากแนวภูเขาไฟเมื่อหลายร้อยปีก่อนพอลาวาแห้งก็กลายเป็นหินที่ไม่มีพันไม้ขึ้นมอสก็เลยเติบโตมาจากความชื้นช่วงเวลาที่ไม่มีน้ำแข็งปกคลุมนะคะถือว่าเป็นพืชที่เริ่มต้นทางระบบนิเวศเหมือนกับเป็นป่าต้นน้ำหลายแห่งในไทยนะคะอย่างเช่นที่ยอดดอยอินทนนท์เชียงใหม่แต่ว่าที่ไอซ์แลนด์จะมีทุ่งลาวามอสที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวดังถึง5แห่งด้วยกันนะคะบนเว็บไซต์สำนักงานสิ่งแวดล้อมไอซ์แลนด์บอกว่ามีพืช31ชนิดนะครับได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายคุ้มครองพิเศษตามพระราชบัญญัติอนุรักษ์ธรรมชาติของไอซ์แลนด์และมอสก็คือหนึ่งในนั้นครับการท่องเที่ยวในไอซ์แลนด์มีข้อห้ามถึง11ข้อนะครับสำหรับผู้มาเยือนตั้งแต่ห้ามทิ้งหรือฝังขยะห้ามก่อไฟบนพื้นที่ดินที่พืชพันธุ์มีอยู่ห้ามเคลื่อนย้ายหินรักษาปกป้องน้ำและสระน้ำรักษาพืชพันธุ์ไม่รบกวนสัตว์ป่าอย่าทำลายการก่อตัวทางธรณีวิทยาเคารพความเงียบสงบของชนบทอย่าขับรถออกนอกถนนเคารพกฎการอนุรักษ์แล้วก็มีคำแนะนำของผู้คุมด้วยครับค่ะจะมีคำแนะนำสำหรับการที่จะไปเดินเที่ยวชมนะคะอย่างคลิปที่เห็นเนี่ยถ่ายโดยนักท่องเที่ยวคนหนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีการเดินเที่ยวทุ่งลาวามอสโดยมีการวางลายเชือกให้เดินตลอดแนวตรงนี้จะเป็นทางเดินให้นักท่องเที่ยวที่สามารถเหยียบย่ำไปได้มอสก็ตายลงไปแต่จะเห็นก้อนหินลาวานี่เป็นเหตุผลที่ต้องห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวไปรบกวนกับระบบนิเวศที่เปราะบางในจุดนั้นค่ะตอนนี้ทางกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขึ้นบัญชีรายชื่อผู้มีอิทธิพลนะครับแล้วก็คัดมาแล้วมี700รายชื่อคำถามสำคัญก็คือใช่หรือเปล่ากันแกล้งไหมหรือมีการเลือกปฏิบัติหรือไม่ตรวจสอบเรื่องนี้กับคุณดาวีชัยคีรีครับกระทรวงมหาดไทยใช้เวลา3สัปดาห์ในการเดินหน้าจัดทำบัญชีรายชื่อพร้อมขึ้นทะเบียนผู้มีอิทธิพลซึ่งขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการตรงให้นายชาดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ไปดำเนินการโดยรายชื่อที่จัดทำเบื้องต้นมีประมาณ600ถึง700รายชื่อแบ่งเป็นโซนกลุ่มพื้นที่สีแดง100รายชื่อส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มสีเหลืองที่จัดอยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังโดยรวมถึงกลุ่มซุ้มมือปืนในจำนวนนี้ด้วยแต่ทั้งหมดยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะยังอยู่ในชั้นความลับทางราชการและต้องรอข้อมูลจากตำรวจและฝ่ายความมั่นคงก่อนว่าข้อมูลตรงกันหรือไม่สำหรับขั้นตอนหลังจากทำบัญชีรายชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมีคณะกรรมการพิจารณาร่วมกันว่าใครคือผู้มีอิทธิพลซึ่งจะดูตามกรอบ16ฐานความผิดว่าแต่ละคนเข้าข่ายมากน้อยแค่ไหนและจัดอยู่ในกลุ่มสีอะไรโดยในวันที่3ตุลาคมนี้จะนำเรื่องเข้าคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อพิจารณาร่วมกันคำว่าฝ่ายตรงข้ามจะไม่มีครับผมเพราะว่าขึ้นบัญชีมาเรามันมีคณะกรรมการเอาอย่างเงี้ยอย่างวันเนี้ยของกระทรวงมหาดไทยเสร็จแล้วผมยังไม่รู้เลยชื่ออะไรบ้างคือมันยังไม่ถึงเวลาที่คณะกรรมการจะต้องมาตรวจสอบถ้ามีคณะเดี๋ยวคณะกรรมการตั้งมาเขาก็จะมาตรวจสอบซึ่งมันจะมาผมจะบอกเอ้ยคนนี้ใช่คนนี้ไม่ใช่ไม่ได้มันมีคณะกรรมการดูอยู่ขณะเดียวกันนายชาดาไทเศรษฐ์มีโปรแกรมเดินสายพบปักกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจและปรับทัศนคติพร้อมกับวางมาตรการตรวจสอบผู้ที่เข้าข่ายดำรงตำแหน่งเหล่านี้ซึ่งกระทรวงมหาดไทยคงไม่ออกไปค้นบ้านหรือไปสร้างกระแสให้ฮือฮาแต่จะค่อยๆไปล็อกให้คนที่อยู่ในกลุ่มสีเหลืองไม่โตไปกว่านี้โดยที่กำนันและผู้ใหญ่บ้านจะต้องสแกนพื้นที่ของตัวเองโดยมีนายอำเภอและผู้ว่าควบคุมอีกชั้นหนึ่งแต่ผมก็จะไปพบกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศโดยการไปกลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดหนึ่งสามสี่คนทำความเข้าใจพูดคุยแล้วก็มีมาตรการตอนนี้ก็แม้แต่จังหวัดอุทัยตอนนี้ก็ตรวจฉี่หมดแล้วนะผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับตรวจฉี่หมดแล้วก็ต่อไปเราก็จะมีงบประมาณให้ไปในการตรวจฉี่ตรวจสอบคนที่จะมาเป็นผู้นำท้องถิ่นเนี่ยนะครับต้องมีการตรวจสอบพอสมควรนะครับผมการตรวจสอบพอสมควรเพราะว่าเราจะดูในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านก่อนนะครับผมแล้วก็ต้องไปพบกันว่าละเลิกซะการตรวจสอบเส้นทางภาษีเป็นอีกมาตรการที่ถูกวางไว้จัดการกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลเ
พร้อมๆกับเป้าหมายหลักในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลให้ปัญหาเบาบางลงหลังจากดำเนินการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเสร็จแล้วลำดับถัดไปจะเป็นการจัดแถวเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนพัวพันกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่อไปดาวีชัยคีรีไทย PBS รายงานช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ลอบยิงแล้วก็คว้างระเบิดใส่ฐานปฏิบัติการ5จุดในพื้นที่นราธิวาสนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบนะคะแต่ว่าการตรวจสอบเนี่ยก็คงเป็นไปด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นแผนลวงซุ่มทำร้ายเจ้าหน้าที่ค่ะด่านตรวจ3ฝ่ายเจ้าพระยาบริเวณบ้านบือแนยือลาโมงหมู่2ตำบลมารือโบออกอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสตรงนี้เป็นจุดหนึ่งในฐานปฏิบัติการที่ชุดเก็บกู้ทำลายระเบิดกับชุดพิสูจน์หลักฐาน10จังหวัดนราธิวาสได้เข้าไปตรวจสอบนะคะไปเก็บรวบรวมหลักฐานหลังจากกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ยิงอาวุธสงครามเข้าใส่ในฐานปฏิบัติการค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้ทหารและฝ่ายปกครองปิดกั้นเส้นทางเพื่อรักษาความปลอดภัยเพราะเกรงว่าจะเป็นแผนซุ่มทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ไม่สงบกลางดึกคืนที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุนั้นลอบยิงแล้วก็คว้างระเบิดใส่ฐานปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ในจังหวัดนราธิวาสรวมแล้ว5จุดด้วยกันนะคะจุดที่1ครับลอบยิงใส่ฐานเจ้าหน้าที่ที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนที่อำเภอแว้งจุดที่2ลอบคว้างระเบิดที่ฐานชุดปฏิบัติการประจำตำบลศรีสาครในพื้นที่อำเภอศรีสาครครับจุดที่3ลอบยิงใส่ชุดคุ้มครองตำบลกาลีซาอำเภอระแงะจุดที่4ลอบยิงใส่สถานีตำรวจภูธรจะแนะอำเภอจะแนะและจุดสุดท้ายครับจุดที่5ลอบยิงด่านตรวจ3ฝ่ายเจ้าพระยาที่อำเภอรือเสาะจุดนี้มีอาสาสมัครทหารพลานได้รับบาดเจ็บ1นายครับทางรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรนราธิวาสพันตำรวจเอกสุทนสุขวิเศษก็บอกว่าก่อนหน้านี้หน่วยความมั่นคงได้แจ้งเตือนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ระมัดระวังการก่อเหตุของกลุ่มแนวร่วมที่จะสร้างสถานการณ์ความรุนแรงแสดงศักยภาพของกลุ่มเพื่อตอบโต้เจ้าหน้าที่เพราะมีการก่อเหตุลักษณะเดียวกันนี้นะคะทั้งในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะอุบัติเหตุรถลากตู้คอนเทนเนอร์ที่ตู้หลุดข้ามเกาะไปชนกับรถแท็กซี่ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนล่าสุดตำรวจตรวจหาแอลกอฮอล์ในคนขับรถนะครับซึ่งผลยังไม่ออกแต่เบื้องต้นได้แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับจากอุบัติเหตุรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขับเสียหลักทำให้ตู้คอนเทนเนอร์หลุดจากตัวรถแล้วก็ข้ามเกาะกลางถนนในช่วงถนนหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9มุ่งหน้าไปบางพลีสมุทรปราการตู้คอนเทนเนอร์ไปกระแทกชนกับรถแท็กซี่ที่ฝั่งตรงข้ามครับมีผู้โดยสารเสียชีวิต1คนได้รับบาดเจ็บอีก1คนด้านพันตำรวจโทปรัชญากรรมราชพิทักษ์สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง2กองกำกับการ8กองบังคับการตำรวจทางหลวงบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2ฝ่ายรวม4คนครับตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนคนขับรถบรรทุกเบื้องต้นแพทย์ได้ทำการตรวจเลือดว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายหรือไม่แล้วก็อยู่ระหว่างรอผลรวมถึงยังไม่สามารถสอบปากคำอย่างละเอียดครับเพราะยังรักษาตัวอยู่แต่พนักงานสอบสวนเตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาคนขับรถเป็นข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้เสียทรัพย์ค่ะมาดูความผิดตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบกนะคะมีการประสานเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ว่าได้ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดตู้หรือล็อกตู้บรรทุกสินค้าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่คาดว่าจะทราบผลภายใน 1-2 วันนี้นะคะอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนายจิรุธวิสารจิตระบุว่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ผ่านมาได้กำชับรถทุกคันต้องติดตั้งและใช้อุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้าให้มั่นคงแข็งแรงกับตัวรถและสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้โดยไม่เกิดความเสียหายเพื่อป้องกันไม่ให้ตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกสินค้านั้นร่วงหล่นตลอดระยะเวลาที่ทำการขนส่งหากผู้ประกอบการเพิกเฉยไม่ติดตั้งอุปกรณ์ไม่กำกับดูแลให้ล็อกตู้หรือว่าคนขับไม่ล็อกตู้จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทค่ะนายอภิชาติไพรุ่งเรืองประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยมองว่าสหพันธ์ได้ย้ำเตือนให้กับผู้ประกอบการขนส่งปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยครับแต่ละบริษัทรับจ้างขนส่งจะต้องตรวจสอบการล็อกตู้คอนเทนเนอร์ให้ยึดติดกับหางแคร่ทุกครั้งก่อนที่รถบรรทุกจะขนสินค้าออกจากท่าเรือแต่บ่อยครั้งครับพบว่าคนขับและพนักงานตรวจสอบประมาท
เมื่อไม่เกิดอุบัติเหตุก็จะละเลยแต่เมื่อเกิดเหตุรุนแรงในลักษณะนี้ก็จะกลับมาสนใจเรื่องความปลอดภัยกันอีกครั้งครับญาติได้ไปร้องขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีนานะคะให้ประสานทางตำรวจดำเนินคดีจากกรณีที่หลานสาววัย6ขวบถูกพ่อทำร้ายร่างกายเป็นประจำจากการตรวจสอบประวัตินั้นพบว่าเคยต้องโทษคดียาเสพติดค่ะญาติได้นำเด็กหญิงวัย6ขวบพร้อมกับหลักฐานเข้าพบกับผู้กำกับการสน.ลาดพร้าวค่ะไปแจ้งความดำเนินคดีกับพ่อของเด็กหลังจากที่ทำร้ายร่างกายเป็นประจำจนเด็กมีรอยแผลปรากฏทั่วร่างกายก่อนหน้านี้มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีก็ได้รับการติดต่อจากญาตินะคะขอความช่วยเหลือให้ประสานตำรวจดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุเพราะว่าเด็กหญิงถูกทำร้ายเป็นประจำและพบประวัติว่าพ่อของเด็กเคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเพิ่งพ้นโทษออกมาปัจจุบันนั้นทำงานเป็นพนักงานขับรถบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะส่วนแม่ของเด็กนั้นเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ก็อาศัยอยู่กับพ่อแล้วก็ญาติค่ะน้องบอกว่าโดนด้วยท่อ PVC สายซักบัวแล้วก็ไม้แล้วก็โชว์รอยกัดที่แขนข้างซ้ายให้ดูที่ตอยป้าป้ากัดอะค่ะคือนะตอนนั้นป้านั่งอยู่ตรงนั้นคือความคิดป้าคิดได้คิดว่าต้องแจ้งแล้วและเป็นเหตุการณ์ที่ซ้ำซากประธานมูลนิธิปวีณาเปิดเผยว่าได้ประสานกับบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานครนะคะเข้าให้การคุ้มครองดูแลเด็กพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเข้าไปตรวจสอบสภาพที่พักดูแลเป็นการชั่วคราวถ้ายังได้รับผลกระทบทางสภาพจิตใจแล้วก็เยียวยาค่าใช้จ่ายเบื้องต้นตามกฎหมายด้วยนะคะส่วนการดำเนินคดีทางผู้กำกับสน.ลาดพร้าวบอกว่าผู้ก่อเหตุยังอยู่ที่บ้านไม่พบว่าหลบหนีก็ได้เชิญตัวมาสอบปากคำและพิจารณาแจ้งข้อหาตามขั้นตอนทางกฎหมายค่ะตอนนี้ตำรวจยังเร่งติดตามตัวชายที่ก่อเหตุหลอกเซลล์เข้าไปที่สวนยางพาราแล้วข่มขืนนะครับล่าสุดยังไม่เจอตัวครับตำรวจภูธรสำนักทองจังหวัดระยองเร่งติดตามตัวชายที่ก่อเหตุหลอกเซลล์ขายรถยนต์ให้นำสัญญาซื้อขายรถยนต์ไปให้เซ็นนอกสถานที่แล้วก็ใช้มีดจี้บังคับไปข่มขืนเหตุเกิดในสวนยางพาราตำบลสำนักทองอำเภอเมืองระยองครับเหตุเกิดตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้วันนี้มีการค้นหาตลอดทั้งวันนะครับส่วนที่กำลังกันทั้งตำรวจกู้ภัยฝ่ายปกครองและชาวบ้านช่วยกันค้นหาเน้นไปตามเส้นทางที่ชาวบ้านเห็นผู้ก่อเหตุหลบหนีขึ้นไปบนภูเขาครับแต่พื้นที่ตรงนั้นเป็นป่ารกและตอนนี้ฝนตกเป็นระยะทำให้ยากต่อการติดตามตัวโดยมีกำลังบางส่วนตรึงกำลังไว้บริเวณเชิงเขาชาวบ้านในพื้นที่อยากจะให้จับตัวผู้ก่อเหตุให้เร็วนะครับเพราะว่าคนในหมู่บ้านรู้สึกหวาดกลัวตามรู้สึกของเราอ่ะไม่ได้ทำคือโดยเผื่อเนี่ยเราก็มองคิดว่าเขาเป็นคนดีเนาะเขาเป็นคนดีอ่ะไม่คิดว่าจะนี่มาทำอะไรแบบนี้ใช่แต่เด็กก็กลัวหวาดซอยน่ะแล้วลูกเล็กเด็กแดงลูกไม่ใช่ลูกคนนี้เด็กกำลังโตๆเป็น3คนกันเนี่ยใช่ก็มันก็ลำบากที่เราก็อยากให้จับได้ไวๆผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสำนักทองบอกว่าเบาะแสล่าสุดช่วงเช้าวันนี้มีชาวบ้านที่ไปกรีดยางริมเขาเห็นผู้ก่อเหตุซึ่งได้ขโมยโทรศัพท์มือถือไปแล้วก็เชื่อว่ายังคงหลบหนีอยู่บนเขาและอาจจะเริ่มอ่อนแรงนะครับเพราะว่ายังไม่ได้กินอาหารมั่นใจว่าจะจับตัวมาดำเนินคดีได้ครับโครงการก่อสร้างโรงแรมริมหาดไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตตรงนั้นเป็นพื้นที่ราชพัสดุนะคะของกรมธนารักษ์ก็คือเอกชนเนี่ยจะไปเช่าพื้นที่เพื่อสร้างโรงแรมแต่ตอนนี้มีการทำ EIA ออกมามีจุดสำคัญอยู่2ประเด็นนะคะสิ่งที่คำนึงถึงอย่างแรกก็คือผลกระทบที่อาจจะเกิดกับประเพณีนอนหาดของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอีกส่วนนึงคือการวางไข่ของเต่าทะเลแต่ดูเหมือนว่าทางชาวบ้านก็ยังคงคัดค้านและพรุ่งนี้จะเดินทางไปปักหลักที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีบริเวณหาดไม้ขาวในความดูแลของอุทยานแห่งชาติสิรินาถจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลบรรพบุรุษโต๊ะหินลูกเดียวถูกใช้เป็นสถานที่จัดประเพณีนอนหาดของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลกว่า30ชุมชนชายฝั่งอันดามันจัดกันมานานกว่า300ปีนะคะ
แต่ว่าถัดไปไม่ไกลกำลังจะมีการก่อสร้างโรงแรมขนาด504ห้องบนที่ดินราชพัสดุเนื้อที่43ไร่เอกชนเป็นผู้เช่าจากกรมธนารักษ์เป็นเวลา30ปีตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA โดยบริษัทที่ปรึกษาโครงการค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับเอกชนเจ้าของโครงการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับโดยเสนอข้อมูลในร่าง EIA โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับ2ประเด็น1ก็คือผลกระทบที่จะเกิดกับประเพณีนอนหาดและ2การวางไข่ของเต่าทะเลครับตัวแทนจากบริษัทที่ปรึกษายืนยันครับว่าทางโรงแรมไม่ขัดขวางและจะมีมาตรการสนับสนุนการจัดประเพณีนอนหาดโดยจะจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งไฟฟ้าน้ำประปาและห้องน้ำให้กับชาวเลในช่วงที่มีพิธีกรรมส่วนข้อกังวลผลกระทบต่อการวางไข่ของเต่ามะเฟืองที่หาดไม้ขาวนั้นบริษัทที่ปรึกษาจะรับข้อเสนอจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนมาจัดทำมาตรการทั้งเรื่องงดใช้แสงไฟบริเวณชายหาดงดใช้เสียงหลัง6โมงเย็นและการจัดเวรยามเฝ้าระวังระหว่างเต่าขึ้นมาวางไข่หลังจากนี้จะสรุปผลการประชุมกลับมาเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะเสนอให้สผ.พิจารณาต่อไปครับทีมข่าวไทย PBS ได้ตรวจสอบนะคะพบว่าเครือข่ายชาวเลอันดามันไม่ได้เข้าร่วมเวทีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพราะเกรงจะถูกกดดันแต่ได้ส่งเอกสารเสนอความเห็นให้กับกระทรวงการคลังพิจารณายุติโครงการนี้ให้เหตุผลไปว่าพื้นที่ไม่เหมาะกับการตั้งโรงแรมและพวกเขาไม่เชื่อมั่นใน EIA พร้อมกับเตรียมเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครวันจันทร์เพื่อปักหลักที่หน้าทำเนียบรัฐบาลคัดค้านการที่กรมธนารักษ์ให้เอกชนเช่าที่ราชพัสดุสร้างโรงแรมริมหาดไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นคลิปเห็นข่าวที่ไม่ค่อยจะน่าสบายใจเท่าไหร่นะครับหลังจากครูแนะแนวคนหนึ่งใช้ความรุนแรงกับนักเรียนแต่อย่าลืมครับว่ายังมีครูอีกหลายคนที่เขาพัฒนาตนเองให้ความรักให้ความรู้กับนักเรียนของเขามีครูหลายท่านที่พยายามพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจแล้วก็ได้มีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนมากขึ้นติดตามเรื่องราวของครูทั้งสองท่านจากรายงานของคุณสุชาดาแก้วนางครับบทเรียนในวิชาสังคมศึกษาถูกนำมาใส่ท่วงทำนองจนกลายเป็นเพลงแรปติดหูที่ครูท็อปอนุนแซ่เต็งครูวิชาสังคมศึกษาโรงเรียนเซนคาเบียนนำมาดัดแปลงสอนนักเรียนชั้นป.1 บทเพลงทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนมากกว่าการท่องจำแบบเดิมๆเพียงคาบเรียนเดียวเด็กๆก็สามารถจำเนื้อร้องได้ขึ้นใจมันเป็นคำศัพท์ในหนังสือ social study สำหรับน้องต้องเรียนเนื่องจากว่าน้องป.1ต้องเรียนภาษาอังกฤษแล้วและเรียนหลายวิชาเลยสังคมวิทย์อะไรพวกนี้เรารู้สึกว่าน้องอาจจะแบบว่าจำเยอะเกินไปเราก็อยากให้เขาจำได้อย่างสุดแสนการออกแบบการสอนแต่ละคาบเรียนครูต้องใช้เวลาคิดค้นหาวิธีใหม่ๆมาจูงใจเด็กหากการสอนของครูมีประสิทธิภาพก็จะทำให้ผู้เรียนมีประสิทธิผลในการเรียนที่ดีตามไปด้วยสื่อการสอนที่ดีที่สุดคือคุณครูเองคือคุณครูถ้าทำตัวแบบน่าสนใจอ่ะเขาสนใจที่เราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าค่อยๆพัฒนาตัวเองให้มีอารมณ์ขันมากขึ้นให้มีลูกเล่นลูกใจในการหลอกล่อมีการแต่งเพลงอัพสกิลมาเรื่อยๆครับตอนแรกไม่แต่งเพลงเลยก็เริ่มแต่งเพลงไม่ทำเกมก็เริ่มทำเกมพูดจาตลกบ้างเป็นการพัฒนาตัวเองไม่เลยเหมือนกันเราสอนแล้วเราค่อยๆเก็บประสบการณ์จนมาเป็นเราทุกวันนี้ครับผมคนจนเรามีสิทธิ์ไหมคะมีอะไรทำไหมคะปริญญาไม่มีแต่มีขนมนะคะส่วนครูมุกอมรรัตน์แซ่อึ้งครูวิชาภาษาไทยโรงเรียนวัดศรีสำราญราชบำรุงนำบทเพลงยอดฮิตในโซเชียลมีเดียมาดัดแปลงสอนเรื่องคำสอดแทรกในเนื้อเพลงกระแสโซเชียลมีเดียกลายเป็นอีกรูปแบบการสอนที่ครูมุกจะนำมาดัดแปลงกับการสอนทุกครั้งและพบว่าเด็กสนใจเรียนและจดจำบทเรียนได้แม่นยำสื่อเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะค่ะอันนี้ก็มาจากเด็กๆที่นำมาร้องที่โรงเรียนแล้วคุณครูไปได้ยินแล้วรู้สึกว่าคำบางคำมันไม่เหมาะสมจึงอยากจะนำมาปรับประยุกต์กับการสอนเพราะว่าถ้าสมมติเราจะเดินไปบอกเขาว่าหนูห้ามร้องเพลงนี้นะมันไม่ดีอะไรเงี้ย
เด็กสมัยใหม่เด็กยุคนี้ค่ะเหมือนกับเราจะต้องมีวิธีในการเข้าหาเขาให้เขาเข้าใจก็เลยนำมาประยุกต์กับการเรียนการสอนแทนการที่จะแบบเดินไปบอกเฉยๆอย่างเงี้ยเฉพาะเรื่องที่มันยากเราก็จะใช้สื่อใบงานเข้ามาช่วยความพยายามในการสร้างสรรค์รูปแบบการสอนแนวใหม่ของครูพันธุ์ใหม่สิ่งสำคัญที่ครูต้องการมากที่สุดคือเวลาแต่งานเอกสารและการทำวิทยฐานะกลับเป็นภาระที่ครูต้องแบ่งเวลามาทำสำหรับครูท็อปครูโรงเรียนเอกชนที่ไม่มีภาระงานส่วนนี้ทำให้สามารถใช้เวลาทั้งหมดในการออกแบบการเรียนการสอนได้ขณะที่ครูโรงเรียนรัฐอย่างครูมุกยังต้องเผชิญงานส่วนนี้อย่างหลีกหนีไม่ได้ทำให้บางครั้งครูมุกรู้สึกเหนื่อยและกลัวว่าวันหนึ่งจะหมดไฟแต่ความรักในวิชาชีพครูและความต้องการเห็นเด็กทุกคนเติบโตอย่างแข็งแกร่งเป็นพลังให้ครูมุกตั้งใจทำหน้าที่ครูของนักเรียนให้ดีที่สุดเด็กเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเราไม่สามารถที่จะไปฝืนแรงลมที่มาโดนต้นไม้ได้สิ่งที่เราทำได้คุณครูเป็นปุ๋ยเป็นน้ำสอนเขาสอดแทรกความรู้ให้กับเขาให้เขาเติบโตไปเป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งสุชาดาแก้วนางไทย PBSรายงานนี่เลยจากเพลงของครูมุกเลยคนจนมีสิทธิ์ไหมคะวันนี้ต้องถามว่าเกษตรกรท่านไหนมีสิทธิ์ที่จะพักหนี้พักต้นพักดอก3ปีกันบ้าง นะครับทางผู้จัดการธกส.เนี่ยประเมินว่าวันพรุ่งนี้คนน่าจะไปออกันที่สำนักงานสาขาต่างๆเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยพิสูจน์สิทธิ์ซึ่งส่วนใหญ่นั้นอยู่ในภาคอีสานครับลูกหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สามารถเข้าไปลงทะเบียนพักหนี้ธกส.2566ผ่านแอปพลิเคชันของ BAAC Mobile ไปยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่เที่ยงวันที่ผ่านมาครับมีช่องทางให้ตรวจสอบสิทธิ์ด้วยการแจ้งชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนหลังจากนั้นเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติผ่านแล้วก็จะมีช่องให้แสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพักหนี้แล้วก็รอนัดหมายจากธนาคารนะครับด้านผู้จัดการธกส.บอกว่ามาตรการพักหนี้ระยะที่1เริ่มตั้งแต่1ตุลาคมนี้ไปจนถึง30กันยายนปีหน้าระยะเวลา1ปีครับสำหรับลูกหนี้รายย่อยที่มีต้นเงินคงเหลือทุกสัญญารวมกันณวันที่30กันยายนไม่เกิน 300,000 บาทจำนวนกว่า 2,600,000 รายรวมต้นเงินคงเป็นหนี้ทั้งหมดกว่า 200,000 ล้านบาทแล้วก็เชื่อว่าลูกหนี้จะทยอยเข้าไปที่สาขาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับครับเราได้มีการซักซ้อมสาขาทั่วประเทศของเรานะครับทั้ง 1,200 สาขาเนี่ยประเด็นหลักนะครับในเรื่องของการที่ใช้ BAAC Mobile เนี่ยมันเป็นเรื่องของการแค่การตรวจสอบสิทธิ์นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เปิดนะครับว่าลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่ทำการของสาขาของเราได้ด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าเกษตรกรของเราก็คุ้นเคยกับการที่จะมาพบกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของเราแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยภายใต้การที่ใช้BAAC Mobile เนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งประโยชน์ของลูกค้าคือในช่วงระหว่างการพักชำระหนี้เนี่ยจะมีการติดต่อตลอดนะครับจากฝั่งธกส.ออกไปถึงลูกค้าหรือแม้กระทั่งลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะสอบถามหรือรับข้อมูลข่าวสารจากฝั่งธกส.ได้ตลอดในช่วงระยะเวลาพักหนี้นะครับนอกจากนี้ทางธกส.ก็ยังมีวงเงินอีก1,000 ล้านบาทนะคะสำหรับเกษตรกร 300,000 รายที่จะมาเข้าโครงการเพื่อยกระดับศักยภาพการทำการเกษตรและมีการปล่อยสินเชื่อใหม่สำหรับนำไปลงทุนค่ะซึ่งจะช่วยให้ลูกหนี้สามารถนำเงินไปลงทุนเพิ่มได้ค่ะการพบกันของลูกค้ากับพนักงานของเราเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยเราสามารถประเมินศักยภาพได้นะครับเรียกว่าตรวจอาการแล้วกันว่าเราจะต้องใช้มาตรการอะไรในการช่วยท่านหรือว่ามันอาจจะมีมาตรการอื่นเสริมเข้าไปของแบงค์ที่สามารถทำให้สุดท้ายแล้วในเกษตรกรมีภาระหนี้ลดน้อยลงนะครับสำหรับลูกหนี้ที่มีมูลหนี้เข้าข่ายพักหนี้มีทั้งสิ้น 2,700,000 คนครับส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ที่ภาคอีสานเช่นจังหวัดนครราชสีมาอุบลราชธานีและบุรีรัมย์เป็นต้นครับครบ1สัปดาห์แล้วค่ะที่ไทยเริ่มใช้มาตรการวีซ่าฟรีสำหรับนักท่องเที่ยวจากจีนและคาซัคสถานนะคะรัฐบาลบอกว่าพึงพอใจกับสิ่งที่ออกมานะคะเพราะว่ามีข้อมูลที่ระบุถึงยอดจองที่สูงขึ้นนะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวท่ามกลางเสียงสะท้อนของภาคเอกชนที่บอกว่าผลสัมฤทธิ์อาจจะไม่ได้เร็วอย่างที่คิดต้องใช้เวลา 2-3 เดือนเพราะว่าต้องลบภาพจำความไม่มั่นใจความปลอดภัยที่จะเดินทางมาไทยซะก่อนค่ะ
要相互帮助，就像一对组合。Lost in Thailand แก๊งม่วนป่วนไทยแลนด์ภาพยนตร์จีนชื่อดังออกฉายปลายปี2555ช่วยปลุกกระแสการท่องเที่ยวแบบปากต่อปากชาวจีนจำนวนมากสนใจจะมาสัมผัสบรรยากาศเมืองไทยตามรอยภาพยนตร์โดยเฉพาะสถานที่ที่ใช้เป็นฉากถ่ายทำในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนนักท่องเที่ยวจีนมาไทยในช่วงปี2556จึงเพิ่มอย่างก้าวกระโดดเช่นเดียวกับรายได้จากการท่องเที่ยวภาพรวมเพิ่มขึ้นถึง3เท่า那我们在曼谷按照游客路线看一下曼谷的著名景点到底是否值得一逛。เช่นเดียวกับคลิปวิดีโอ TikTok ของอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนที่อยู่ไทยมาหลายปีรีวิวใช้ชีวิตในไทยท่องเที่ยวกินอาหารในคอนเซ็ปต์แม้พูดไทยไม่ได้ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตและเชื่อว่ากระตุ้นชาวจีนให้อยากมาไทยได้เช่นกันก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 นักท่องเที่ยวชาวจีนมาไทยทะลุ10ล้านคนแต่ช่วงที่ไทยกำลังปลุกความเชื่อมั่นเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับเกิดคลิปข่าวลือแก๊งลักพาตัวและขโมยควักไตในไทยที่พุ่งเป้าไปที่นักท่องเที่ยวจีนและกลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนรวมถึงความโด่งดังของภาพยนตร์ Lost in the Stars เมียผมหายในหมู่ดาวพูดถึงคดีอาชญากรรมในอาเซียนและ No More Beds เข้าโรงฉายเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนื้อหาเกี่ยวกับชาวจีนถูกแก๊งค้ามนุษย์หลอกมาทำงานที่ศูนย์บงการอาชญากรรมแห่งหนึ่งพาดพิงว่าอยู่ในอาเซียนบางฉากเป็นภาพสถานที่คล้ายประเทศไทยสื่อเหล่านี้ส่งผลต่อความรู้สึกของชาวจีนถึงความไม่ปลอดภัยหากจะเดินทางมาไทยผนวกกับเศรษฐกิจจีนที่ไม่เติบโตอย่างที่คาดรัฐบาลจีนสนับสนุนให้ชาวจีนเที่ยวในประเทศทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาไทยหลังเปิดประเทศไม่ถึงครึ่งหนึ่งจากที่คาดหมายเอาไว้มาตรการวีซ่าฟรีเข้าไทยชั่วคราว5เดือนเป็นมาตรการสำคัญที่รัฐบาลหยิบยกมาใช้เร่งการตัดสินใจของชาวจีนให้เดินทางมาไทยดีเดย์เมื่อ25กันยายนหวังให้ทันวันหยุดยาว12วันต้นเดือนตุลาคมนายกรัฐมนตรีเศรษฐาโพสต์ระบุว่ารายงานของ CNN ชาวจีนตอบรับนโยบายวีซ่าฟรีและมีข้อมูลจากผู้ให้บริการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของจีนรายงานว่ายอดจองทริปมาไทยสูงกว่าเทศกาลวันชาติจีนปีที่แล้ว20เท่าจองโรงแรมในไทยมากขึ้นถึง 6,220% ถ้าเทียบกับปีที่แล้วข้อมูลนี้อาจยังไม่สอดคล้องนักกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยก็ต้องดูอีกทีหนึ่งช่วงพฤศจิกาก็น่าจะตัวเลขก็น่าจะดีขึ้นจะดีทีหนึ่งผมคิดว่าก็น่าจะต้นปีหน้าเมืองไทยมาที่3อาจารย์มาหนึ่งเนี่ยของปีหน้านั่นเนี่ยน่าจะดีแต่ก็เห็นผลนะตอนนี้ยังไงก็แล้วแต่ก็ดีกับปกติอยู่แล้วแหละเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเราไม่ไปทำอะไรไม่มีอะไรกระตุ้นสักอย่างเนี่ยนักท่องเที่ยวก็มาไม่กี่คนหรอกก็มาที่มาเท่านี้เองแหละอย่างน้อยๆทัวร์ฝั่งจีนก็เร่งโหมโปรโมทมากขึ้นและสามารถสื่อสารถึงลูกค้าได้ว่าเที่ยวไทยปลอดภัยสะดวกสบายและวีซ่าฟรีท่ามกลางกระแสข่าวว่าจีนจะหันมาใช้มาตรการวีซ่าฟรีเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นเช่นกันนายกรัฐมนตรีของไทยเตรียมไปเยือนจีน 16-19 ตุลาคมนี้ภาคเอกชนคาดหวังว่าการหารือกับผู้นำจีนจะทำให้เกิดการผลักดันการท่องเที่ยวร่วมกันขณะเดียวกันยังต้องผลักดันความร่วมมือประเทศอื่นๆที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวไปพร้อมๆกับจีนด้วยมาดูเรื่องเด็กไร้สัญชาติที่ถูกพาตัวจากชายแดนฝั่งอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วก็ไปให้ไปเรียนที่จังหวัดอ่างทองนะคะตอนนี้ถูกผลักดันกลับประเทศต้นทางไปแล้วแต่ก็ยังไม่ชัดนะคะว่าตกลงแล้วแนวทางแบบนี้ถูกต้องหรือไม่แล้วอีกหน่อยเนี่ยจะกลายเป็นบรรทัดฐานในการมาแก้ไขเรื่องปัญหาการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติด้วยหรือเปล่าคะตอนนี้ยังมีข้อถกเถียงนะครับด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการให้โอกาสแต่อีกมุมนึงก็คือเรื่องปัญหาความมั่นคงแต่ที่สำคัญที่ผ่านมาเราก็มีกลุ่มเด็กชาติพันธุ์หลายคนนะครับที่เข้าสู่ระบบการศึกษาไทยและพวกเขาก็สามารถประสบความสำเร็จได้ติดตามเรื่องราวของเขาจากรายงานพิเศษชุดเรือจ้างไร้สัญชาติตอนสุดท้ายครับแซ่ว่านชาวอำเภอพบพระจังหวัดตาก
สวมชุดคุยกับมาโรงเรียนวัดสาแก้วอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองอย่างภาคภูมิใจหลังจากเรียนจบปริญญาตรีและได้กลับไปเป็นครูสอนนักเรียนที่บ้านเกิดมรกตเล่าว่าถูกส่งมาเรียนหนังสือตั้งแต่ป.1เพราะครอบครัวมีฐานะยากจนแม่เสียชีวิตตั้งแต่เด็กพวกหนูที่แบบฐานะยากจนด้วยอะไรนี้มีปัญหาเรื่องของครอบครัวด้วยค่ะก็เลยตัดสินใจมาเรียนที่นี่กันเยอะค่ะแล้วก็ที่บ้านก็จะมีแบบป่าต่อป่าค่ะเล่าต่อกันค่ะก็เลยทำให้ที่แถวอำเภอพบพระค่ะมาเรียนที่นี่กันเยอะค่ะหลวงพ่อฉบับอดีตเจ้าวาดวัดสาแก้วได้เล็งเห็นปัญหานี้เด็กไม่ได้เรียนหนังสือต้องล่องแพตามพ่อแม่มาทำงานจึงเปิดเป็นโรงเรียนกินนอนรับดูแลเด็กที่มีฐานะยากจนให้เข้ามาเรียนฟรีตั้งอะไรขึ้นมาเองได้ดังนั้นแต่ย้ายผิดกฎหมายเท่านั้นนี่เราก็เวลาเรียนก็ต้องประชุมครูกันบ่อยๆเราจะให้อะไรให้มันทันสมัยกับโลกที่เหมาะสมกับโลกยุคนี้ควรเรียนอะไรที่มันจะทันโลกทันเหตุการณ์ก็ผลักดันให้นักเรียนได้เรียนดนตรีก็ดนตรีสากลก็มีปัจจุบันนี้โรงเรียนวัดสาแก้วเปิดเป็นสถานสงเคราะห์ให้ที่พักอาหารและการศึกษามีนักเรียนประมาณ 1,200 คนมาจาก47จังหวัดในรัศมี1กิโลเมตรในชุมชนป่าโมกมี4โรงเรียนด้วยกันคือโรงเรียนวัดสาแก้วโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา6เหลือนักเรียนเพียง12คนเท่านั้นผู้อำนวยการและครูถูกดำเนินคดีในข้อหานำเด็กชายแดนจำนวน128คนมาเรียนหนังสือและโรงเรียนวัดท่าถูกยุบไปแล้วในขณะนี้ค่ะโรงเรียนวัดสาแก้วทำหน้าที่ในการให้ที่พักและให้อาหารหนึ่งในนั้นที่ได้รับโอกาสก็คือดวงตาหม่องพานักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเธอเป็นอดีตนักเรียนของโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมสัญชาติเมียนมาดวงตาเปรียบเหมือนเพชรเม็ดงามของชุมชนป่าโมกอีกคนเธอพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างดีจากการได้เรียนหนังสือในประเทศไทย ดวงตาเล่าว่าพ่อแม่ลี้ภัยการสู้รบมาจากเมียนมาเข้ามาทำงานจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเรียนจบม.3พยายามที่จะหาโรงเรียนใกล้บ้านแต่ถูกปฏิเสธยอมที่จะไกลพ่อไกลแม่แต่เรารู้ว่าการที่เราไปอ่ะมันก็น่าจะคุ้มแหละเพราะว่าเราได้เรียนต่ออะไรเงี้ยอย่างน้อยที่สุดเราคงได้วุฒิม.6มาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดคือการตัดสินใจออกมาจากบ้านตอนที่เราจะขึ้นม.4แล้วมาคนเดียวนั่งรถบข.2มาโดยที่ไม่มีเอกสารอะไรเลยรู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะไม่กลับไปละคือเราจะต้องไปต่อเพราะว่ามันเป็นชัปเตอร์ต่อไปของชีวิตอะไรเงี้ยนักวิชาการด้านกฎหมายสถานะบุคคลระบุว่ารัฐไทยไม่ได้กำหนดให้เด็กไร้สัญชาติไทยลูกแรงงานข้ามชาติจะต้องเรียนหนังสือที่โรงเรียนตามแนวชายแดนเท่านั้นซึ่งเป็นไปตามมติของครม.ปี 2548พวกเขามีสิทธิ์เรียนที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยมันทำให้เราเห็นว่าชุมชนการศึกษาป่าโมกเนี่ยเขาโอบอุ้มไม่ใช่เด็กลี้ภัยจากการรัฐประหารในเมียนมา128คนเท่านั้นนะเขายังโอบอุ้มเด็กม้งถ้ำกระบอกเท่าที่เราเห็น2คนจริงๆอาจจะมากกว่า2คนด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็มีเด็กอาขาอีกคนนึงซึ่งไม่ใช่อาขาจากเมียนมานะแต่ตอนนี้มันอยู่ตรงที่ว่าเราจะบริหารจัดการยังไงให้เด็กทุกคนเข้าสู่สิทธิที่ดีที่สุดแม้จะมีโรงเรียนคล้ายลักษณะนี้ตามแนวชายแดนของไทยแต่การเข้าถึงการศึกษาไม่ใช่เรื่องง่ายโรงเรียนหลายแห่งเต็มบุคลากรไม่เพียงพอทำให้ป่าโมกใกล้เมืองกรุงกลายเป็นหมุดหมายการเรียนหนังสือของเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจากรุ่นสู่รุ่นแจ้งท่านผู้ชมนะครับเหตุการณ์รถไฟตกรางที่จังหวัดแพร่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ล่าสุด
ซ่อมรางเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เปิดให้บริการเส้นทางนั้นตั้งแต่เวลา 18:00 นที่ผ่านมาครับค่ะแต่ก็อาจจะมีบางขบวนที่อาจจะล่าช้าไปบ้างนะคะเรื่องนี้ทางการรถไฟก็มีการแจ้งออกมาแบบนี้ค่ะส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเรื่องของระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพของเชียงใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่พูดคุยกันมาเนิ่นนานแล้วนะคะแต่ก็ไม่มีการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมออกมานะคะตอนนี้ยังคงขาดเรื่องระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะมีโพสต์นึงที่กลายเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงนะคะในสื่อสังคมออนไลน์มีภาพหนึ่งภาพแล้วก็มีเนื้อหาใจความแค่หนึ่งประโยคว่าเชียงใหม่ครับเท่านั้นเองค่ะก็เป็นประเด็นที่กลับมาอยู่ในความสนใจค่ะนี่เป็นภาพนะคะที่เคยปรากฏในเพจขนสุขสาธารณะมานานกว่า1ปีเมื่อรองศาสตราจารย์โกวิทวงสุรวัฒน์นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประสานทัศนศาสตร์นำมาโพสต์ผ่านบัญชี Facebook ของตัวเองเมื่อวันศุกร์แล้วก็มีแคปชั่นสั้นๆแค่ว่าเชียงใหม่ครับก็ทำให้ประเด็นจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีระบบขนส่งมวลชนเนี่ยกลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าย้อนกลับไปดูในต้นฉบับของภาพนี้ที่มาก็คือขนสุขสาธารณะโพสต์เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะคะชวนประชาชนลงชื่อในแคมเปญรณรงค์ค่ะว่าร่วมผลักดันคนเชียงใหม่มีขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มาจากเสียงของประชาชนด้วยค่ะในโพสต์นะครับยังมีอีกเกือบ20ภาพครับที่มีข้อความเนื้อหาคล้ายๆกันก็คือตั้งคำถามว่าทำไมเชียงใหม่ไม่มีระบบขนส่งมวลชนมีการทวงถามถึงรถไฟฟ้าและบอกถึงปัญหาในการเดินทางของคนเชียงใหม่เป็นแผ่นกระดาษแปะอยู่ตามพื้นที่สาธารณะครับเช่นเสาไฟฟ้าป้ายจราจรรวมไปถึงป้ายโฆษณาด้วยถ้าไปดูข้อมูลจากเพจเชียงใหม่ซิตี้อัปเดตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้อัปเดตสถานะปัจจุบันของบริการขนส่งสาธารณะในเชียงใหม่จากภาพเนี่ยจะเห็นนะครับว่าในตัวเมืองมีเพียง2แถวแดงก็คือรถแดงนั่นแหละค่ะแท็กซี่แล้วก็ Grab ที่ให้บริการตามปกติครับส่วนรถเมล์ขาวเทศบาลนครเชียงใหม่ทุกสายรถเมล์ปรับอากาศเอกชนหรือ RTC ทุกสายและรถเมล์บ้านขวัญเวียงปอ10ทั้งหมดเนี่ยหยุดให้บริการไปแล้วครับค่ะคุณผู้ชมคะมันมีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเคยพูดกันถึงเรื่องโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงแม่เหี่ยโรงพยาบาลนครพิงนะคะในเพจเนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าศึกษาแล้วไม่คุ้มทุนกำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับข้อมูลภาพประชาชนจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่บอกว่ารถสาธารณะที่ให้บริการทุกวันนี้ก็มีแค่สีล้อแดงแท็กซี่กับรถโดยสารประจำทางต้องการให้เพิ่มระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการอย่างทั่วถึงค่ะสิ่งที่มันเกิดจากรถเมล์หลายรอบที่มันต้องล้มหายตายจากไปคือเนี่ยคือระบบของการขนส่งทั้งหลายเนี่ยมันแบบต่อเนื่องเนาะการรอรถซึ่งมันนานกว่าครึ่งชั่วโมงหรือนานกว่า15นาทีเนี่ยคนที่จะต้องไปทำงานไปอย่างเนี้ยซึ่งมันมีกำหนดเวลาที่มันชัดเจนเนี่ยเขาจะต้องเลือกที่จะขับรถส่วนตัวซึ่งเราเจอแน่ว่าถ้าในมันมีการเปลี่ยนแปลงโดยการที่เพิ่มรถสาธารณะเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการจราจรได้มากขึ้นเครือข่ายชุมชนเมืองรักเชียงใหม่มองว่าระบบขนส่งมวลชนจะช่วยแก้ปัญหาจราจรติดขัดครับซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังของเมืองเชียงใหม่และอาจจะช่วยเรื่องฝุ่นควันได้ด้วยที่ผ่านมาคนต้องการใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางเพราะยังไม่มีระบบโครงข่ายที่ดีรองรับและจุดจอดรับส่งผู้โดยสารยังไม่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการครับค่ะคือก่อนหน้านี้นะคะทางรฟม.ก็เคยศึกษาความเหมาะสมของรถไฟฟ้านะคะเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงระยะทาง 15.8 กิโลเมตรมูลค่าการก่อสร้างเกือบ 30,000 ล้านบาทแต่ต่อมาโครงการก็ถูกพับไปส่วนรถเมล์ของเทศบาลนครเชียงใหม่ที่เคยให้บริการประชาชนตามเส้นทางต่างๆก็หยุดให้บริการไปเพราะว่าเจอปัญหาขาดทุนเพราะผู้ใช้บริการมีน้อยนะคะและมีข้อมูลล่าสุดว่ารถเมล์เชียงใหม่ RTC เส้นทาง R3 ท่าอากาศยานเชียงใหม่เมืองเก่าตลาดวโรรสจะเปิดให้บริการปลายเดือนธันวาคมนี้จะประกาศป้ายจอดรถในช่วงต้นเดือนธันวาคมค่ะหลังเหตุระเบิดฆ่าตัวตายหน้ากระทรวงมหาดไทยของตุรกีมีตำรวจบาดเจ็บ2นายนะครับและตอนนี้ผู้ต้องสงสัยเสียชีวิตครับภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพนาทีที่รถยนต์ของผู้ต้องสงสัย
จอดอยู่หน้าประตูทางเข้ากระทรวงมหาดไทยในกรุงอังการาครับจากนั้นผู้ต้องสงสัย2คนวิ่งลงมาจากรถยนต์และหนึ่งในนั้นได้จุดชนวนระเบิดฆ่าตัวตายส่วนอีกคนหนึ่งครับได้รับแจ้งว่าถูกจัดการแล้วและมีตำรวจได้รับบาดเจ็บ2นายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ 9:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยออกแถลงการระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นการก่อการร้ายซึ่งสถานที่เกิดเหตุเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการหลายแห่งในขณะที่กระทรวงยุติธรรมบอกว่าได้เริ่มสอบสวนเรื่องนี้แล้วทั้งนี้เหตุระเบิดเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงครับก่อนที่จะมีพิธีเปิดการประชุมรัฐสภาในเวลา 14:00 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งประธานาธิบดีของตุรกีจะกล่าวในพิธีเปิดการประชุมด้วยและจนถึงตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างความรับผิดชอบว่าอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดในครั้งนี้ครับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่พิพาทของอาเซอร์ไบจานนะคะตอนนี้อพยพข้ามพรมแดนเข้าอาร์เมเนียทะลุแสนคนแล้วนับตั้งแต่ที่อาเซอร์ไบจานใช้กำลังปราบปรามกลุ่มแบ่งแยกดินแดงเมื่อ2สัปดาห์ก่อนค่ะถนนบริเวณพรมแดนที่เชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคนาโกโนคาราบาคและอาร์เมเนียแน่นขนาดไปด้วยรถยนต์จำนวนมากนะคะหลังจากผู้อพยพเชื้อสายอาร์เมเนียยังคงทยอยเดินทางข้ามพรมแดนไปยังอาร์เมเนียอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่กองกำลังอาเซอร์ไบจานใช้กำลังโจมตีกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในภูมิภาคดังกล่าวเมื่อวันที่19ถึง20กันยายนที่ผ่านมาค่ะขณะที่ทางการอาร์เมเนียเปิดเผยว่านับตั้งแต่24กันยายนที่ผ่านมามีผู้อพยพเข้าประเทศมาแล้ว 1,417 คนคิดเป็นประมาณร้อยละ90ของคนเชื้อสายอาร์เมเนียในภูมิภาคดังกล่าวที่มีอยู่กว่า 120,000 คนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ระบุว่าผู้อพยพจำนวนมากอยู่ในอาการเหนื่อยล้าหิวโหยจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทันทีและความช่วยเหลือจากนานาชาติก็ยังถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะคะขณะที่อิตาลีนั้นเปิดเผยว่าอาร์เมเนียได้ร้องขอให้สหภาพยุโรปช่วยจัดหาที่พักชั่วคราวและเวชภัณฑ์ต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้อพยพทั้งหมดนี้ด้วยค่ะแหมยินดีจริงๆนะครับตลอดสัปดาห์นี้เวลาจะโปรยเข้ากีฬาเมื่อไหร่มีแต่ข่าวดีทั้งนั้นเลยวันนี้มีอีกหนึ่งข่าวดีในวงการมวยครับติดตามกับคุณไพฑูรย์ รติวิริยะวงศ์ครับเจษฎาคุณพิมพิมลครับก่อนเข้าถึงเรื่องของข่าวเอเชียนเกมในวันนี้ครับเดี๋ยวไปตามรุ่นผลงานของเจ้าบิวภูริพลครับกับการแข่งขันวิ่ง200เมตรรอบรองชนะเลิศนะครับที่อยู่ด้านหลังตอนนี้ออกสตาร์ทมาแล้วครับบิววิ่งออกมาโอ้โหของผมตอนนี้ยังมองไม่ออกนะครับว่าบิวอยู่ในรูไหนแต่วิ่งมาจังหวะนี้เข้าเส้นชัยกันไปทั้งกลุ่มแล้วครับเดี๋ยวรอดูเวลาอีกทีนึงนะครับว่าบิวเข้าเส้นชัยอันดับที่เท่าไหร่นะครับอันดับ1น่าจะเป็นของนักวิ่งจากกาตาร์นะครับสำหรับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนะครับจะเอาอันดับ1 2 3ของแต่ละฮีทนะครับเข้าไปแข่งต่อในรอบชิงเหรียญนะครับทั้ง2ฮีทก็จะมี6คนแล้วเอาอันดับ4นะครับที่ดีที่สุด2คนเข้าไปแข่งต่อนะครับให้ครบ8คนครับชิงเหรียญกันในวันพรุ่งนี้นะครับ200เมตรตอนนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นผลงานของเจ้าบิวภูริพลกันนิดนึงนะครับว่าออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้นักวิ่งจากกาตาร์ที่เข้าเส้นชัยอันดับ1ก็กำลังลุ้นผลงานตัวเองอยู่เช่นกันนะครับออกสตาร์ทมาจังหวะนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นฮีทแรกอยู่นะครับคุณผู้ชมของบิวภูริพลจะเข้ามาประมาณสัก2ทุ่ม2นาทีครับโอเคครับคุณเจษฎาคุณพิมพิมลครับธนัญญาสมนึกนะครับนักชกสาวจากอำเภออาสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์ในปีหน้าเป็นคนที่2ของทีมกัปตันไทยครับที่ทำได้ในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับมวยสากลเอเชียนเกมที่หางโจยิมเนเซียมครับเป็นเกมรอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ8คนไฮไลท์อยู่ที่มวยหญิง2รุ่นครับ57และ60กิโลกรัมเนื่องจากการชกชิงตั๋วโอลิมปิกเกมส์รุ่น60กิโลกรัมหญิงครับธนัญญาสมนึกนักมวยหญิงจากจังหวัดร้อยเอ็ดพบกับพุสวาตูนฮาซาน่าจากอินโดนีเซียที่ธนัญญาเคยเอาชนะมาได้ในรายการ Thailand Open ที่ภูเก็ตปีที่แล้วทำให้ธนัญญาชกด้วยความมั่นใจไล่ต้อนคู่แข่งตั้งแต่ยกแรกก่อนกรรมการสั่งยุติการชกในยกที่2แล้วชูมือให้ธนัญญาชนะ RSC เข้ารอบรอง
การันตีเหรียญทองแดงพร้อมคว้าตั๋วโควต้าโอลิมปิกเข้าร่วมแข่งปารีสเกมในปีหน้าเป็นคนที่2ของทีมกัปตันไทยครับบอกตรงๆค่ะว่าตื่นเต้นมากแต่ว่าก็เคยเจอกับอินโดตัวนี้มาแล้วค่ะที่ภูเก็ตที่ Thailand Open ก็เลยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเขาก็ไปเก็บตัวอยู่ที่แบบอุซเบย์เนี่ยแบบตัวเก่งๆเนี่ยมาหนูก็กังวลอยู่ค่ะแต่ว่าต่อยครั้งนี้ก็ทำเต็มที่ค่ะไม่กดดันตัวเองแล้วก็คว้าชัยชนะมาได้ค่ะเป็นความฝันเป็นแบบเป็นความฝันในชีวิตค่ะแบบว่าอยากไปโอลิมปิกสักครั้งในชีวิตก็ทำตามความฝันได้แล้วค่ะขอบคุณพี่ๆน้องๆชาวร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็ประเทศไทยที่คอยเชียร์ในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะส่วนรุ่น66กิโลกรัมหญิงรอบ8คนครับจันแจ่มสุวรรณเพ็งพบกับซูจินซอนจากเกาหลีใต้คู่นี้แม้จันแจ่มจะพลาดโดนหมัดบวกจนถูกนับในยกที่2แต่โดยรวมทำผลงานได้ดีกว่าครบ3ยกได้รับการชูมือชนะคะแนน5-0เสียงเข้ารอบรองชนะเลิศตุนเหรียญทองแดงเป็นเหรียญที่3ของทีมกัปตันไทยโดยรอบรองชนะเลิศจะไปลุ้นโควต้าโอลิมปิกกับนาตัญญาบ็อกดาโนวาจากคาซัคสถานซึ่งใครชนะจะได้ไปโอลิมปิกเกมในปีหน้าและผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศด้านพรทิพย์บัวป่ารุ่น57กิโลกรัมสู้ความเก่าของแชมป์โลกอย่างยูตินหลิงจากไต้หวันไม่ไหวแพ้คะแนนไป0-5เสียงพลาดโควต้าโอลิมปิกเกมไปอย่างน่าเสียดายครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยครับเอาชนะไต้หวันประเดิมเก็บชัยชนะในเอเชียนเกมได้ตามคาดแต่ว่าโค้ชด่วนยังไม่พอใจผลงานนะครับกระตุ้นลูกทีมให้ทำผลงานให้ดีขึ้นกว่านี้ในนัดต่อไปครับวอลเลย์บอลหญิงเกมแรกกลุ่ม B ไทยแชมป์เอเชียและอันดับ13ของโลกพบไต้หวันเกมนี้โค้ชด่วนดนายศรีวัชระเมธากุลส่งชัชชุออนโมกศรีวิภาวีสีทองและพิมพ์พัชยากกลำนำทีมโดยไทยเริ่มต้นได้ดีกว่าชนะไปก่อนในเซตแรก25-18คะแนนแต่เซตที่2ทีมไทยรับบอลแรกไม่ดีบวกกับเล่นพลาดเองหลายจังหวะแพ้ไป24-26หลังจากนั้นทีมวอลเลย์บอลไทยกลับมาเล่นด้วยความมั่นใจก่อนจะฝึกคืนฟอร์มเก่งเอาชนะได้อีก2เซตที่เหลือ25-12และ25-13โดยเกมนี้อัชราพรคงยศที่ทำแต้มสูงสุด19คะแนนจากตบ18และบล็อก1ขณะที่โค้ชด่วนชื่นชมการเล่นเกมรุกแบบผสมที่ช่วยให้ทีมไทยคว้าชัยชนะมาได้แต่ต้องแก้ไขในเรื่องรับบอลเสิร์ฟและต้องลดความผิดพลาดเพื่อพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นกว่านี้ก็ต้องยอมรับว่าทางไชนีสไทเปเนี่ยนะครับเขามีเกมรับที่เหนียวแน่นนะครับทำให้เรื่องของการเล่นของเราในย่างลำบากขึ้นในเรื่องของการรุกนะครับรวมถึงเกมเสิร์ฟเขาค่อนข้างดีนะครับทำให้เราพลาดไปในเซตที่2นะครับส่วนเซตที่3เซตที่4เนี่ยเราก็พยายามกลับมาในเกมของเราให้ได้โดยเน้นเรื่องของระบบการเล่นที่เราถนัดก็คือรูปแบบของผสมนะครับรวมถึงการเล่นที่พยายามให้เจาะทางตัวเซตของเขาเยอะขึ้นนะครับก็ทำได้ดีครับวันนี้ก็เจอมองโกเลียก็เป็นเกมที่เราต้องรักษาระดับเราให้ได้ในเรื่องของเพื่อจะแก้ไขเกมในวันนี้นะครับในเรื่องของความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกมรับเองการรับเสิร์ฟเองนะครับถึงรวมถึงระบบการลุกของเราเองต้องสมบูรณ์มากกว่าวันนี้ครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆในการเล่นในรอบต่อไปครับผมก็เราจะต้องรักษารูปแบบเกมของเราให้ได้ค่ะแล้วก็เล่นแบบว่าให้มันแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราค่ะให้ออกมาให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อที่จะแบบพยายามกดคู่ต่อสู้ให้ได้ในแต่ละพอยค่ะค่ะก็อยากขอบคุณพวกพี่กองเชียร์แล้วก็พี่กิ๊ฟพี่หน่องนะคะที่บินมาเชียร์พวกเราถึงสนามแข่งค่ะก็แล้วก็ขอบคุณกองเชียร์ชาวบ้านเอ้ยทางบ้านด้วยค่ะกองเชียร์ทางบ้านด้วยค่ะที่ส่งกำลังใจมาให้พวกเราค่ะแล้วก็ทำนักกีฬาไทยค่ะส่วนตัวนักกีฬาเองจะทำหน้าที่ของนักกีฬาให้ดีที่สุดค่ะทำได้14คะแนนและทัดดาวนึกแจ้งทำไป12คะแนนในวันพรุ่งนี้ทีมสาวไทยจะลงแข่งนัดสุดท้ายของกลุ่ม B พบกับมองโกเลียในเวลา 13:30 นโดยรอบนี้คัดเอา2ทีมผ่านเข้ารอบ2ต่อไปครับส่วนสรุปเหรียญรางวัลในตอนนี้นะครับจีนเจ้าภาพนำโด่งไปอันดับ1 120เหรียญทองอันดับ2ครับเป็นของเกาหลีใต้30เหรียญทองส่วนอันดับ3เป็นของญี่ปุ่น29เหรียญทอง4และ5ครับอินเดียกับอุซเบกิสถานทำเท่ากันที่11เหรียญทองส่วนไทยตอนนี้ครับมี10เหรียญทองรั้งอยู่อันดับ6แต่ว่าล่าสุดมีข่าวดีนะครับว่าจุธามาศรักษัตริย์นะครับนักมวยหญิงของไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศลุ้นคว้าเพิ่มอีก1เหรียญทองแล้วโดยจะเข้าไปเจอกับนักมวยจากจีนเจ้าภาพนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของความเคลื่อนไหวนะครับวิ่ง200เมตรรอบรองชนะเลิศมีข่าวไม่สู้ดีนักว่าบิวภูริพลบุญสอน
นักกีฬาความหวังของเรานะครับแข่งไม่จบรอบรองนะครับทำให้หมดสิทธิ์ลงแข่งรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ซึ่งต้องมาตามกันดูอีกทีนะครับว่าที่บิวแข่งไม่จบเพราะอาการบาดเจ็บหรือว่าเป็นเพราะแผนของการเล่นที่ต้องการเก็บตัวไว้ลุ้น4 คูณ 100 เมตรต่อไปครับ